สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับผมก็มากันอีกแล้วนะครับกับเขาเรียกว่าตรงไหนนี่พี่เอเขาเรียกอะไรท่าลาดหรืออะไรนี่กุดลาดกุดลาดหรือท่าลาดท่าลาดนะครับท่าลาดนะครับก็ตอนนี้ไปเทสกันแล้วนะครับไปดูกันนะครับรถเสียแฮกเรานะฮะวีโก้นะครับวีโก้ตอนนี้ลุยสบายสบายนะลุยได้สบายสบายนะครับตอนนี้ไปกันแล้วนะครับบอสก็ไม่ยอมนะครับตอนนี้บอสเดี๋ยวจะไปตามนะครับออกมาช็อตไปอย่างชิวๆนะฮะมันมีบวบตรงนั้นนะครับดูนะครับไปรอๆเลยยางใหญ่ๆนะครับยางใหม่ด้วยตะกุยได้สบายๆนะไม่มีปัญหาใดๆนะครับโน่นปั่นไปละปั่นไปละต่อไปก็จะเป็นรถแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ของพี่แสบนะครับของพี่แสบนะตอนนี้ก็มาศึกษานะครับเพิ่งได้รถมาใหม่นะครับจากช่องนายแสบนะครับเป็นไงครับหนีหวานไปแล้วครับแรปเตอร์แรปเตอร์ไปแล้วตอนนี้จะขอรถไปขับเองเลยครับตอนนี้ไม่ยอมแล้วครับแรปเตอร์ว้าหลงบวบเรียบร้อยแล้วครับได้จมหน้าเรื่องพี่ตั้งเรื่องไปแล้วลุยแล้วเรื่องครับสบายใจครับไม่ใช่รถเราบรรลัยเกิดครับผมลุยครับจังเกียร์ลุยไปแล้วนะว้านะครับไปครับนั่นแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์เดี๋ยวก็ทุนด้านะฮะบอลออกมาเดี๋ยวไปแล้วครับเห็นไหมมันลุยได้สบายสบายนะฮะลุยได้สบายสบายอันนี้ก็ร้อนแดดที่พายไปป่วงแล้วนะตากล้องเรารถสวยสวยตอนนี้ก็เล่นเลยมีจมมีแต่ดันเดี๋ยวตอนนี้พี่แสบครับกำลังซ้อมนะครับเพิ่งได้รถมาหมาดๆนะฮะตอนนี้ดูนะครับเดี๋ยวแข่งไรต้องซ้อมคุยมันก็คืนนะตอนนี้ละโก้ต่อซับบีบดอกไปตัวโคตรเขาบอกเออโคตรมันลาบีดอันนั้นเป็นยังสันละอันนั้นซับบีบที่ยาวไปนี่คือหนักไปเลยบ่ตามร้านนี่บ่ไปรถไปมันก็ไปรถทุกคนเลยไปครับไปเลยไปครับผมครั้งแรกไปไปเลยทุกคนเลยเลิกของนี่ขึ้นเนี่ยไปรถไปรถแล้วสิเดี๋ยวขึ้นเลยแล้วพออย่าโยกอันนี้พี่แสบนะครับผมซ้อมนะครั้งแรกนะครับไปไปยกขึ้นเล็งไปเดี๋ยวเพื่อนจะรับเราไปมันยกแล้วมันอีกจมจอดอีกจมป่ะรอบเมื่อกี้ล่ะมันมือนะนะมันมีต้องหมดไหลมันรอบจมมันเจ็บรอบเมื่อกี้ล่ะรอบเบิ้งเองลงในแถวนี้นะลงได้ออกไปก่อนไปก่อนไปไปแล้วไม่มีอย่างไปสะเลยอีกรอบเ
เดี๋ยวจะแกล้งกันแล้วครับผมสรุปว่าวีโก้นะฮะเรียบร้อยคันนี้ไม่มีคนขับนะไม่มีคนขับลากไปไว้กลางน้ำเฉยไอ้วีโก้ดึงไม่ไปแล้วครับตอนนี้ปลดสายแล้วลากต่อนะครับลากต่อตอนนี้กระตุกนะครับตอนนี้กระตุกอัดแล้วครับอัดแล้วอัดแล้วจะแซงเขาบ้างหลังตอนนี้มาอีกคันนึงนะครับมาดึงช่วยอีกคันนึงนะว้าเอาสิเอาสิดึง2คันครับดึงไททันนะครับผมรถไฟครับรถไฟวันนี้รถไฟทำรถไฟกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ครับทำรถไฟกันนะฮะตอนนี้จะไปไม่ไปจะไหวไม่ไหวครับดึงนะครับดึงอันนี้เอาแล้วครับรถไฟกันแล้วครับตอนนี้ไปครับไปว้าสวยงามครับสวยงามสวยครับสวยๆตอนนี้ลากไททันไปอยู่กลางเลยครับแล้วก็จอดทิ้งไว้นะครับผมติดเรียบร้อยครับผมอยู่แล้วครับอยู่แล้วอันนี้ครับกำลังแกนะครับแกงกันพี่หนุ่มนะครับผมพอดีพี่หนุ่มบอกไม่ลงแล้วครับก็เลยดึงกันลงเลยนะแล้วพี่หนุ่มไม่ได้อยู่บนรถด้วยนะดึงเปล่าๆลงไปนะฮะตอนนี้อยู่กลางน้ำเรียบร้อยครับผมแต่วิวนี่สวยมากนะครับภาพนี่สวยงามมากๆนะฮะตอนนี้แต่ว่ารถผมต้องไประวังดีๆนะครับห้ามเผลอนะห้ามเผลอเมื่อไหร่เรียบร้อยครับดึงไปอีกคันนึงโอเคแล้วดูสเต็ปต่อไปกันครับทำอะไรครับเมื่อกี้ทำอะไรครับผมพี่หนุ่มทำอะไรครับเรียบร้อยครับ Oh no
ล้วนะจะกลับมาแล้วสวยสวยภาพสวยรถเดิมๆครับเพิ่มเติมคือท่อและคันเร่งนะฮะเร่งไฟฟ้าคันนี้แล้วก็ยางมัดเทเลนนะฮะสวยงามเอาแล้วนะครับตอนนี้เสียโต้งเราโดนแล้วครับกลางน้ำเลยครับกลับยังไงครับดูครับล้อหมุนครับเอาละครับปุ๊บปั๊บไปเป็นพังถึงคิวปุ๊บปั๊บแล้วครับตอนนี้ตีนี้ติด2เลยครับชิบหายแล้วไปไกลๆเลยพี่ไปไกลเลยนู่นไปอีกรอบนึงเป็นยังไงครับเสียตรงครับโอ้รถคุณสวยมากเลยครับวันนี้โอ้ทำไมพากันหน้าเหลืองหรือเป็นผิวขาวครับหน้าเหลืองเลยดูครับดูครับโอ้ปุ๊บปั๊บโดนแล้วครับวันนี้ปุ๊บปั๊บครับเป็นไงบ้างครับปุ๊บปั๊บครับกูจีบอลล่องอีกเลยเดี๋ยวกูจะส่งให้เมียมดูนะครับปุ๊บปั๊บครับครับของก็เป็นทริปวันอาทิตย์นะครับพักผ่อนกันเล็กๆน้อยๆนะก็มาเล่นมาซ้อมมือกันนะครับรถผมก็เรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นยังไงเล่าเจ้าไททันผมเละตุ้มเป้ไปเลยนะครับลงไม่ถึง5เมตรนะ ติดนะครับติดนะนี่นะครับรถมันยางเดิมนะยางไฮเทเลนนะครับมันปั่นไม่ไปนะปั่นไม่ไปก็ต้องให้เขาลากนะครับพอลากปุ๊บก็ปั่นกันเต็มที่นะครับลากอ้อมไปนู่นเลยวนไปนู่นเลยนะฮะนะนี่นะครับทีมงานเรานะครับสนุกสนานนะก็เล็กๆน้อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะกับผู้ปั๊บ 4x4 นะครับไปเป็นพังนะไปเป็นพังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย